ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับแผ่นดินของเราแม่อนงค่ะเป็นตอนที่25แล้วนะคะคุณจิตรินค่ะครับสวัสดีครับพี่หมีตอนที่แล้วเราก็ทิ้งไปตรงที่ทำรงเนี่ยกำลังจะไปตามภคินีมาดูใจแม่เนาะพี่ใช่แล้วแล้วก็ไปที่ปากน้ำโพด้วยนะคะซึ่งก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าภคินีจะอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าตอนที่สุดาได้ร่องรอยมาจากภคินีอ่ะมันเป็นช่วงที่ภคินีเขาถูกไฟไหม้แล้วก็ดูเหมือนยังไม่มีที่อยู่เนาะยังไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นทำรงโหเจองานใหญ่ทีเดียวนะคะต้องไปหาที่ปากน้ำโพไปแบบไม่รู้อะไรเลยแทบจะงมเข็มในมหาสมุทรก็มหาสมุทรน้อยนิดนึงก็แล้วกันนะคะแต่ว่ายากพอสมควรทีเดียวเนาะก็ต้องให้คุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าความมุ่งมั่นของทำรงในการที่จะไปหาภคินีเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างและเมื่อไปเจอกับภคินีคือโมเมนต์ที่เจอภคินีนี่แหละโอ้โหยากที่จะจินตนาการเนาะความรู้สึกเรามาเจอภคินีเป็นยังไงสภาพแบบนี้นั่นน่ะสิทราบมาว่าคุณจิตรินนะคะได้ไปดูภาพยนตร์ปี2519เวอร์ชันสมบัติเมธนีนิรุธสิริจัญญาแล้วก็นวรัตน์ยุคตนันมาเรียบร้อยแล้วดิฉันบอกใช่ครับคุณจิตรินนี่ดิฉันดูแบบดูสแกนเนาะยังไม่ได้ดูถึงตอนจบอะแต่ปรากฏว่าคุณจิตรินบอกว่าดูจบแล้วครับพี่ถ้าเป็นเรื่องภาพยนตร์นี้ผมไม่พลาดครับพอพี่หมีแนะนำปุ๊บผมดูเลยอ่านรายการจบวันนั้นไปดูเลยจบเลยซีนของวันนี้ที่เรากำลังจะอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยในตัวภาพยนตร์จะแตกต่างกับในหนังสือเล็กน้อยครับมันจะมีคิวบูเข้ามาด้วยอ๋อนะเพราะว่าก็สมบัติเมธนีมีต้องมีสมบัติเมธนีก็ต้องมีบูใช่ไหมครับพี่น่าจะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียของนะคะใช่โอ้โหบูกันแสดงแห้วเลยในหนังแต่ว่าในหนังสือจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามฟังนะครับเอาละค่ะตอนที่25เราจะไปที่ปากน้ำโพด้วยกันนะคะเมื่อถึงปากน้ำโพในตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นตำแหน่งแรกทีเดียวที่ทำรงตรงไปหลังจากหาโรงแรมที่พักได้แล้วก็คือย่านห้องแถวเก่าซึ่งภคินีเคยอยู่แต่ก็ได้รับความผิดหวังย่านนางทัญญานยังคงทิ้งอยู่เวิ้งว้างว่างเปล่าพร้อมด้วยซากปรักหักพังและเท่าฐานอันเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งมหาอาคีภัยครั้งนั้นยังคงทิ้งไว้ในขณะที่อาคารบ้านเรือนและตึกรามทันสมัยหลายแห่งสร้างขึ้นใหม่ชาวบ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีใครรู้จักเมื่อเอ่ยถึงชื่อภคินีบางทีหล่อนอาจจะเปลี่ยนนามใหม่บางทีอาจจะไม่มีใครสนใจพอหรือบางทีหล่อนก็อาจจะย้ายภูมิลำเนาไปที่อื่นแล้วเขาวกเวียนไปมาอยู่ระหว่างท่าเรือจ้างตลาดเก่าและท้ายวัดโพตามคำบอกเล่าของสายสวรรค์ที่ได้ฟังจากสุดาตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมงที่เหลืออยู่เย็นวันนั้นการสืบเสาะซักถามเริ่มแต่คนแจวเรือจ้างแม่ค้าบรรดาร้านตัดเสื้อและยับปักถักร้อยขึ้นไปจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาการแต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความหวังแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับความเข้าใจของเขามาแต่แรกปากน้ำโพอาจจะไม่ใหญ่โตเกินไป
พอที่คนแปลกหน้าจะอยู่ได้โดยไม่มีใครรู้จักแต่ความพินาศที่ได้รับจากพระเพลิงซึ่งผ่านใหม่ๆทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนยังระส่ำระสายความคึกคักของผู้คนจากทุกทิศทุกทางในฤดูค้าขายพวกล่องไม้และสินค้าป่าจากเหนือพวกพ่อค้าจากใต้ความตื่นตัวอย่างกระปี้กระเป๋าจากบรรดาร้านค้าและชาวป่าน้ำโพเจ้าของถิ่นเองก็ทำให้ใครต่อใครทุกคนวุ่นอยู่แต่ในธุระของตนสนใจเรื่องของตนเกินที่จะไปเอาใจใส่ต่อคนอื่นไม่ว่าจะชาวพื้นเมืองนั้นหรือคนต่างถิ่นมาแต่ละคนสายหน้าเมื่อได้รับคำถามจากเขาบางคนแสดงความอารีพอที่จะซักไซ้รายละเอียดต่อไปเผื่อว่าอาจจะทำประโยชน์ช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างแต่บางคนก็เพียงตอบไม่รู้จักแล้วผ่านไปเมื่อความพยายามแต่ลำพังตนเองไม่ได้ผลเช่นนั้นขั้นต่อไปที่เขานึกขึ้นได้ก็คือน้องสาวของคุณหญิงวินิตนฤปกรที่นครสวรรค์ซึ่งนเรนพาภคินีมาอาศัยอยู่ด้วยแต่แรกทำรงจับรถม้าตรงไปที่นั่นในวันรุ่งขึ้นแต่ผลที่ได้ก็ไม่แตกต่างไปกว่าความพยายามของเขาที่ป่าน้ำโพเมื่อปรากฏว่าน้าสาวของนเรนย้ายไปอยู่ภาคอีสานเมื่อปีกลายเพื่อนบ้านซึ่งเป็นข้าราชการบางคนรู้จักนเรนดีแต่ก็ไม่สามารถจะบอกอะไรได้มากนักนอกจากสิ่งที่เขารู้อยู่แก่ใจแล้วเบาะแสซึ่งคิดว่าจะพาไปสู่ภคินีได้เป็นแหล่งสุดท้ายที่ทำรงตัดสินใจด้วยความยากลำบากอยู่นานก่อนการออกเดินทางในวันต่อไปได้แก่อำเภอบรรพตพิสัยเปล่านเรไม่ได้ขึ้นไปว่าความหรือเยี่ยมเยียนเมียใหม่ของเขาที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนแล้วตั้งแต่หลังจากไฟไหม้เขาหายไปทีเดียวไม่ได้ไปมาหาสู่ไม่เคยส่งข่าวให้ทราบหญิงผู้นั้นบอกพลางยกมือไกวเปลไปมาชั่วขณะหนึ่งทำรงนิ่งอึ้งด้วยความผิดหวังและอัศจรรย์ใจต่อความรู้สึกสมเพชเวทนาที่หลั่งไหลขึ้นมาท่วมท้นหัวใจสายตาของเขาจับอยู่กับเด็กชายซึ่งนอนหลับตาพริ้มเอิบอิ่มและประพิมประพายคล้ายกับพ่อลูกของนเรนล่ะเนี่ยความสำนึกนั้นส่งมโนภาพของเขาไปไกลภคินีจะต้องรับทุกข์ทรมานเพียงใดจากความประพฤติของชายผู้ที่หล่อนสละชีวิตทั้งชีวิตให้เหลือบชำเลืองดูหญิงผู้เป็นภรรยาใหม่ของนเรนคนนั้นแล้วก็อดคิดด้วยความแสลงใจไม่ได้หล่อนไม่มีอะไรจนอย่างเดียวที่จะเทียบได้กับภคินีไม่มีอะไรเลยนอกจากร่างที่ท้วมหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ในเมื่อผู้ชายเราตกอยู่ในถิ่นซึ่งสัญชาตญาณของป่าดงพงไพรครอบงำได้ง่ายและสุราเป็นสื่อให้เห็นอะไรหมดจดงดงามไปสิ้นจนหมดความเหนียวรั้งท่ามกลางความสำนึกอันมึนชานั่นเองเสียงหล่อนก็เอ่ยขึ้นอีกบางทีเขาคงจะไปว่าความที่อื่นหรือว่าเมียที่นู่นเป็นอะไรไปหล่อนหมายถึงภคินีเห็นได้ว่าหล่อนรู้ดีทุกอย่างในประวัติดั้งเดิมของเขาเปล่าหล่อนไม่ทราบตำแหน่งแห่งที่ของเขาแน่ชัดนักรู้แต่ว่าอยู่ในตลาดป่าน้ำโพก่อนที่ไฟจะไหม้เป็นจุนวิจุนไป
ในที่สุดทั้งภคินีและนเรนก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปในท่ามกลางของตลาดการค้าแห่งนี้โดยปราศจากหลักฐานปราศจากร่องรอยว่าไปไหนเขาเดินทางกลับปากน้ำโพจากบรรพตพิสัยในเย็นเดียวกันด้วยหัวใจอันท้อแท้เริ่มสำนึกเป็นครั้งแรกว่าภาระที่เผชิญหน้าอยู่หนักหนาเพียงใดทำรงแน่ใจอย่างที่รับปากกับสายสวรรค์ไว้แล้วว่าเขาจะชักจูงให้ภรรยาเก่าของเขากลับไปด้วยกันได้แต่อย่างไหนและด้วยวิธีไรในเมื่อเขายังไม่สามารถแม้แต่จะตามภคินีพบท่ามกลางความสว่างสลัวของแสงไฟในห้องพักที่โรงแรมในคืนนั้นเองทำรงนั่งลงที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอนเขียนจดหมายถึงสายสวรรค์ตามที่รับปากหล่อนมาว่าตลอด3วันเต็มตั้งแต่ฉันมาถึงที่นี่มีแต่ความผิดหวังทั้งนั้นแต่ฉันก็พยายามต่อไปแม้ว่าในความพยายามนั้นฉันจะต้องพลิกแผ่นดินทุกกระเบียดนิ้วค้นหาภคินีทํารงมีเจตนาตามนั้นจริงๆมิใช่เพราะห่วงใยในตัวหล่อนมากไปกว่าความสำนึกในความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้มิใช่เพราะข้อผูกพันอันใดกับภคินีอีกต่อไปนอกจากข้อผูกพันทางใจซึ่งมีต่อทุกคนที่หล่อนเคยรักชั่วขณะหนึ่งทำรงพับจดหมายใส่ซองเรียกเด็กรับใช้ประจำโรงแรมมามอบให้เพื่อไปทิ้งที่ทำการไปรษณีย์ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็นั่งนิ่งอยู่ที่ข้างหน้าต่างฟังเสียงจอแจของเรือแพที่ผ่านไปมาอยู่ทางด้านแม่น้ำและผู้คนทางด้านถนนปากน้ำโพในเวลาค่ำคืนเป็นโลกของทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ป่าหรืออยู่เมืองไม่ว่าท่านจะมีธุระหรือเพียงแสวงหาความเพลิดเพลินหลายครั้งเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาและผ่านประตูห้องเข้าไปตามเฉลียงอันครึ้มหลายครั้งได้ยินเสียงหัวเราะเสียงใสมาจากหญิงชายในห้องต่างๆทั้งทางขวาและทางซ้ายเมื่อเวลายิ่งล่วงลับไปถนนทั้งถนนวายคนแม่น้ำทั้งแม่น้ำวายเรือและเสียงร้องของแม่ค้าขายขนมความเงียบก็เข้าปกคลุมชุมทางการค้าแห่งนั้นพระจันทร์ข้างแรมแก่เริ่มส่งเสียงสีเหลืองรัวสาดแต่ท้องทุ่งกว้างของฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาแปรสภาพของปากน้ำโพในเวลาดึกให้คล้ายกับเมืองเนรมิตในเทพปกรณัมหรือพรมแดนต่อเนื่องระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ความฝันกับการตื่นตลอดจนอดีตกับอนาคตลมเย็นที่โชยเข้ามาตามช่องหน้าต่างเหนือหัวนอนทำให้อากาศที่หนาวอยู่แล้วเยือกเย็นยิ่งขึ้นทำรงตื่นจากการเคลิ้มหลับไปชั่วครู่หนึ่งเพื่อชักผ้าห่มคลุมกายทันใดนั้นเองหูก็แว่วได้ยินเสียงซึ่งปลุกประสาทและความรู้สึกให้ตื่นตัวเต็มที่ทีแรกเขาคิดว่าเป็นเพียงความฝันครั้นแล้วต่อมาก็ผุนพันลุกขึ้นนั่งเพราะความแน่ใจเวลาอาจจะล่วงไปชั่วกับแสนกันและบรรดาเสียงต่างๆในโลกนี้อาจจะอื้อหูแต่จะอยู่ในท่ามกลางความมืดหรือสว่างระยะจะห่าง
หรือใกล้การเวลาจะผ่านไปประการใดเขาก็ยังจำเสียงทุ้มๆห้าวๆเสียงนั้นได้ไม่ว่าจะหลับหรือตื่นกลางคืนหรือกลางวันทำรงจะไม่มีวันลืมจนกว่าจะถึงวันตายทำรงไม่สามารถตอบได้ว่าหล่อนกำลังพูดอะไรและกับใครและบอกได้แต่ว่าเจ้าของห้องเช่าถัดไปที่เสียงนั้นแว่วออกมาเป็นชายหนุ่มข้าราชการคนหนึ่งซึ่งเดินทางจากเหนือโดยเรือเมที่ถึงค่ำวันนั้นเองเพื่อที่จะต่อไปกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นทำรงก้าวลงจากเตียงเขายืนใจสั่นแข้งขาสั่นอยู่ข้างประตูหูอื้อจนเกือบไม่ได้ยินเสียงทุ้มๆห้าวๆนั้นคัดค้านและบ่นเพราะการรบกวนเสียงหัวเราะเบาๆของฝ่ายชายผู้ต้องการอะไรจะเอาให้ได้จนกระทั่งในที่สุดจึงได้ยินเสียงประตูเปิดออกและปิดเสียงฝีเท้าเบาๆผ่านหน้าห้องเขาลงบันไดไปเสียงร้องเพลงงึมงำของชายหนุ่มเจ้าของห้องต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดทำรงกัดฟันเพื่อห้ามความรู้สึกที่แปรปราบไปทั่วสารพางขณะที่เปิดประตูออกและใส่กุญแจเสียเขารีบสาวเท้าก้าวลงบันไดตามไปความหวังอย่างเดียวของเขาขณะนั้นอยู่ที่ว่าหูอาจจะฟังผิดความกังวลทำให้ความทรงจำของเขาเหลวไหลเสียงของคนอาจคล้ายกับได้ถมไปแต่ในขณะเดียวกันทำรงก็รู้ว่าเขาพยายามที่จะหลอกตัวเองเมื่อลงมาถึงข้างล่างถนนทั้งถนนตรงหน้าเขาออกไปว่างเปล่ามีแต่แสงเดือนสว่างรัวมีแต่เงาและกลิ่นต่างๆซึ่งมนุษย์ทิ้งไว้เลี้ยวซ้ายแลขวาด้วยใจอันสั่นบระลิกสอดสายไปมาอีกสักครู่จึงได้เห็นร่างหนึ่งออกจากเงาของชายคากันสาดฝั่งตรงกันข้ามเลี้ยวเข้าถนนซอยซ้ายมือหายไปทำรงรีบก้าวตามโดยเร็วจนเกือบจะเป็นวิ่งเมื่อถึงปากซอยหญิงเจ้าของร่างยังคงเดินเอื่อยอยู่กลางถนนหล่อนไม่รู้ตัวจนนิดเดียวว่ากำลังถูกคนติดตามขณะที่ใกล้เข้าไปทำรงสังเกตเห็นร่างซึ่งผ่ายผอมสังเกตเห็นผมซึ่งปล่อยไว้เป็นกระเซิงอาการเดินซึ่งกระปรกกระเปรี้ยเหมือนปราศจากชีวิตจิตใจหัวใจก็ฝ่อและยินดีในขณะเดียวกันด้วยคิดว่าหล่อนผู้นั้นจะไม่ใช่ผู้ที่เขาคิดว่าหล่อนเป็นแต่เสียงฝีเท้าของเขาหรือเงาซึ่งทอดไปข้างหน้าทุกระยะที่ประชิดติดเข้าไปก็ตามทำให้หญิงเจ้าของร่างนั้นรู้สึกตัวหล่อนหยุดนิ่งอยู่กับที่หันกลับมาช้าๆแสงจันทร์ส่องต้องเต็มหน้าอันบอกความพิศวงอะไรอีกเหรอหล่อนถามเข้าใจเสียว่าสหายหนุ่มคนเมื่อกี้ติดตามมาขณะนั้นเองทำรงก็หยุดชะงักเขาตื้นตันคอหอยจนไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้อยู่เป็นครู่และเมื่อพูดเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงครางของคนที่จวนจะสิ้นใจมากกว่าจะเป็นเสียงของธำรงโธ่เธอจริงๆพะคินีสีหน้าของหล่อนมิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดสีหน้าของคนตายไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปหล่อนได้แต่ก้าวเข้าไป
หาเขาก้าวหนึ่งช้าช้าเงยขึ้นมองดูหน้าซึ่งอยู่ในเงาสลัวของผู้สูงตระหง่านอย่างพินิจพิจารณามือซ้ายค่อยค่อยยกขึ้นแตะเอาไว้ตรงหัวใจต่อมาก็ก้มหน้าปล่อยให้มือนั้นตกลงข้างๆกายริมฝีปากขมุบขมิบเกือบไม่มีเสียงว่าคุณอาเสี้ยวสว่างของพระจันทร์ข้างแรมเบื้องบนสาดแสงสีเทาลงมายังถนนซอยสายนั้นเงียบและเยือกเย็นเหมือนทางเดินในดงเปลี่ยวหรือเมืองปีศาจแสงซีดๆของมันจับหน้าหญิงสาวเต็มหน้าของหินอ่อนที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเต็มไปด้วยความสึกหรอร้าวรานราวกับรูปสลักของดวงหน้าเทพธิดาในเทวสถานร้างที่ถูกลมโกรกฝนชะและแดดกราดอยู่เนืองนิดเพียงแต่นี่เป็นดวงหน้าของภคินีผู้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตให้แก่ความรักเมื่อมันเรียกร้องและทนรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลต่อเนื่องของชีวิตนั้นจะพึงมีให้ทำรงขยับเท้าก้าวเข้าไปหาหล่อนเนิบๆหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าร่างอันสูงตระหง่านของเขาทอดเงาไปบางร่างซึ่งอาจจะดูให้เต็มตาแต่ขณะเดียวกันนั้นก็อยากจะไปเสียให้พ้นจากความสมเพศเวทนาอันท่วมท้นขึ้นมาแน่นหัวใจเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เถียวหรือภคินีเธอปล่อยชีวิตลงมาสู่ระดับนี้เถียวหรือภคินีคุณอาริมฝีปากแห้งผากปราศจากเครื่องสำอางใดๆคู่นั้นขมุบขมิบต่อไปเมื่อได้ยินเธอที่โรงแรมเมื่อตะกี้จนกระทั่งติดตามออกมารู้ไหมว่าฉันภาวนาเพียงไรว่ามันไม่ใช่เธอแต่คุณอาก็เห็นว่าเป็นพักหล่อนพึมพำพลางถอนใจทอดสายตาไปตามถนนที่เวิ้งว้างว่างเปล่าอยู่เบื้องหลังเขาโดยมิได้พยายามที่จะเงยขึ้นมามองดูหน้าตกลงคุณอาก็รู้แล้วทุกอย่างแต่ก็สุดหนทางที่จะหลีกเลี่ยงได้พักรู้ตัวดีว่าไม่วันหนึ่งก็วันใดเรื่องมันจะลงเอยอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปิดบังอีกต่อไปไม่มีอะไรอีกเหมือนกันในเวลานี้ที่พักจะทำไม่ได้ภคินีเขาก้มลงมองดูหล่อนด้วยความอัศจรรย์ใจยกมือทั้งสองขึ้นกุมไหล่หล่อนไว้เธอรู้ตัวดีทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาว่าจะทำอะไรลงไปเปล่าฉันไม่เคยหมายถึงเรื่องระหว่างเราที่แล้วมาแล้วฉันให้อภัยทั้งแก่เธอและเขาเราจะไม่พูดถึงมันอีกแต่รู้หรือเปล่าภคินีว่าการกระทำครั้งนี้เธอได้ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่ในผู้หญิงใดๆจนหมดสิ้นไม่มีอะไรอีกในเวลานี้ที่พักจะทำไม่ได้เนื้อตัวร่างกายอาจจะเป็นของคนอื่นแต่ความรักของพักเป็นของเขาคนเดียวตลอดไปเขาจะต้องไม่ตายตายเหรอใครตายนะนาเรนนามนั้นแม้จะแผ่วออกมาอย่างกระอึกกระอักจากริมฝีปากที่สั่นระริกของหล่อน
ก็มีอำนาจพอที่จะบังคับให้ธำรงปล่อยมือจากไหล่ตกลงข้างๆกายราวกับปราศจากความรู้สึกและเส้นเอ็นเป็นอะไรเป็นมาแต่เมื่อไหร่ไข้ป่าตั้งแต่กลับมาจากท่าตะโกเกือบเดือนแล้วไม่มีเงินไม่มีหมอไม่มียาข้าวปลาจะให้เขากินก็ไม่มีดีอยู่หน่อยที่เจ้าของห้องเขาปราณีติดค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วก็ไม่ว่าไม่ทวงชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆทำรงยืนนิ่งเหมือนเสาหินมือทั้งสองกำแน่นกรามทั้งสองขบกันเพื่อกลั้นเสียงร้องและหยาดน้ำตาที่จะหยดเพาะออกมาเสียให้ได้ในที่สุดความรู้สึกฝ่ายสูงซึ่งฝังแน่นอยู่ในสันดานมาแต่กำเนิดก็ชนะตามเคยเขากางแขนออกไปโอบหล่อนเข้ามาไว้ในอ้อมอกภคินีสั่นเทาไปทั้งร่างเหมือนลูกนกโธ่ภคินีเธอมีอีกหลายหนทางเหลือเกินที่จะเลือกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรือหยิบยืมใครเข้าไปก่อนเราไม่เคยมีเพื่อนไม่มีใครจะให้โดยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนงั้นก็บอกไปให้ฉันรู้เมื่อได้ยินประโยคนั้นหญิงสาวก็เงยหน้าขึ้นมองดูเขาอย่างงงงันค่อยๆพละออกจากอกเขาแล้วก้มหน้าคุณอาคุณอาหมายความตามนั้นจริงๆทั้งที่เรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกเขาจะให้อภัยได้ฝ่ายชายโอบหล่อนเข้ามาอีกยกมือขึ้นลูบศีรษะปลอบโยนเหมือนผู้ใหญ่ที่พยายามให้ความอารักขาแก่เด็กที่ช่วยตนเองไม่ได้ฉันให้อภัยเธอและเขามานานแล้วนับแต่ได้รับและอ่านจดหมายฉบับนั้นฉันรู้ดีภคินีว่ามันเป็นโชคชะตามากกว่าจะเป็นความผิดของใครหญิงสาวซบหน้านิ่งอยู่กับทรวงอกซึ่งเคยให้ความอบอุ่นมาแต่ไหนแต่ไรในขณะนั้นเองทำรงก็รู้สึกเหมือนจะได้สัมผัสกับหยาดน้ำตาของหล่อนที่ไหลซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวอะไรอะไรดูเหมือนจะเป็นความฝันไปเสียทั้งนั้นฝันดีและฝันร้ายเพิ่งเมื่อกี้นี้เองชีวิตเต็มไปด้วยความมืดมนอนาคตและความหวังก็ว่างเปล่าไม่รู้ว่าอวสานจะมาถึงเข้าเมื่อใดไม่มีใครสักคนที่จะหันหน้าไปหาได้นอกจากความฝันของเธอจะต้องยุติแต่เพียงนี้ไปเหรอในชีวิตความฝันเคยให้อะไรแก่ภคินีบ้างอย่างดีก็เทพบุตรเทพธิดาแสงจันทร์แล้วก็คุณอาจ้ะฉันเคยเป็นเทพบุตรแก่และเก่าเหลือเกินสำหรับความฝันของหญิงสาวฉันและความทุกข์ทรมานที่ภคินีได้รับอยู่เวลานี้เพราะว่าเมื่อตื่นขึ้นจากฝันและพบชีวิตจริงอย่างที่ภคินีแรกพบนเรนไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันโดยถูกต้องได้อย่างไรเหตุการณ์จึงได้เป็นไปอย่างเป็นมาแล้วดีละภคินีจะต้องเผชิญชีวิตนี้ต่อไปพร้อมด้วยกำลังใจที่กล้าแข็งสักหน่อยฉันคิดว่า
มันจะสำเร็จได้ขาดเหลืออะไรฉันเองจะเป็นผู้ให้ความอุปการะคุณอาเอาละเวลานี้ก็อย่าเพิ่งพูดกันเรื่องนั้นเลยเราจะไม่พูดและคิดกันอีกด้วยถึงเรื่องที่แล้วๆมาตลอดจนเหตุการณ์คืนนี้สิ่งเดียวที่พระคินีจะต้องจำไว้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นฝันร้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรจริงจังนอกจากใจของพระคินีเอาละทีนี้ก็พาฉันไปหานเรนดูอาการเขาก่อนว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปตลอดเวลาเหล่านั้นเขาไม่ได้เอ่ยและหล่อนก็ไม่ได้ถามจนคำเดียวว่าธุระอะไรเป็นสาเหตุให้เขาต้องขึ้นมาถึงปากน้ำโพเหตุการณ์ซึ่งปรากฏแก่หล่อนและเขาอย่างฉับพลันทันใดในเวลาวิกาลคืนนั้นสะเทือนใจเกินไปที่จะคิดถึงเรื่องอื่นได้แจ่มแจ้งและอัศจรรย์ใจเกินไปที่จะเฉลี่ยถึงเจตนาของแต่ละฝ่ายหล่อนและเขาเดินเคียงคู่กันไปท่ามกลางแสงสลัวเลือนของเดือนเสี้ยวที่เริ่มคล้อยลงไปทางทิศตะวันตกภายใต้เงาไม้อันทะมึนอยู่สองฟากถนนเสมือนหนึ่งเจตพูดของบุคคลสองคนที่ออกสำรวจพิภพในกลางดึกเสียงลมพัดใบระกาจากช่อฟ้าของวิหารวัดที่ผ่านไปทำให้หญิงชายทั้งคู่หยุดฟังอยู่หน่อยนึงแล้วก็เดินต่อไปเลี้ยวเข้าตรอกมืดๆซึ่งปราศจากแสงไฟได้กลิ่นน้ำครัมและความสกปรกอื่นๆไปจนเกือบสุดตรอกเลี้ยวซ้ายอีกครั้งจนกระทั่งทำรงคิดว่าจะไม่มีวันถึงที่หมายภักขินีก็เปิดไฟฉายเล็กๆตรงเข้าไปไขกุญแจห้องแถวห้องหนึ่งซึ่งเล็กเท่ารูหนูเปิดประตูออกแล้วก็บอกว่านี่ล่ะค่ะวิมานของเราความพยายามที่จะร่าเริงของหล่อนมีแต่จะทำให้ทำรงเศร้าเขาหยุดยืนอยู่ที่ธรณีประตูพิจารณาดูห้องสับปะรังเคซึ่งปรากฏอยู่ต่อหน้าขณะที่หล่อนก้าวเข้าไปจุดตะเกียงหลอดบนหิ้งข้างฝาขณะนั้นเองก็เสียวปราบเข้าหัวใจเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นร่างของชายผู้ทำลายโลกและชีวิตของเขาจนแหลกสลายเป็นครั้งแรกนเรนนอนถอนใจขมแหววหลับตานิ่งอยู่บนเสื่อเก่าๆสุดฟากห้องโน้นหมอนที่หนุนสกปรกมอมแมมจนเกือบไม่สามารถจะบอกได้ว่าสีเดิมของมันเป็นสีอะไรผ้าห่มซึ่งคลุมอยู่แค่คอก็เช่นเดียวกันขันน้ำอลูมิเนียมบุบบิบใบหนึ่งใส่น้ำตั้งอยู่ข้างๆพร้อมด้วยถ้วยชาซึ่งเหลือยากลางบ้านติดก้นถ้วยอยู่ไม่มีมุ้งไม่มีที่นอนไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากกระดานเก่าๆทะลุปรุโปร่งเป็นพื้นสำหรับนอนเป็นฝาสำหรับกั้นลมและสังกะสีซึ่งยังทิ้งรอยไหม้เกรียมจากอัคคีภัยคราวก่อนเป็นหลังคากั้นแดดฝนและน้ำค้างความสังเวชดับอารมณ์แห่งความเดือดดาลใดๆซึ่งอาจจะเคยเป็นไฟสุมขอนอยู่ภายในเขาก้าวเข้าไปคุกเข่าลงข้างๆมองดูหน้าที่เหลือแต่กระดูกปกคลุมไปด้วยหนวดเครารุงรังแล้วก็ยกมือขึ้นอังที่หน้าคลำชีพจรที่ข้อมือในที่สุดจึงหันกลับมาขณะนั้นภักขินีกำลังมองดูอาการกระทำของเขาเขม็งในตาเป็นประกาย
ด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างไรบ้างคะหมอเท่านั้นที่จะบอกได้แต่ถึงอย่างไรก่อนอื่นภคินีจะต้องจัดการย้ายคนไข้ไปเสียจากที่นี่ก่อนนะย้ายไปที่ไหนคะย้ายอย่างไรในเมื่อนี่ค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งปวงนะมอบไว้เป็นภาระของฉันเลือกโรงหมอดีที่สุดที่ปากน้ำโพมีอยู่เวลานี้เขาไม่รู้สึกตัวว่าฉันมาเขาจะต้องไม่รู้ต่อไปว่าฉันมีส่วนร่วมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเขาปล่อยมือจากแขนหล่อนล้วงซองธนบัตรขึ้นมาเปิดหยิบได้ปึกหนึ่งโดยไม่ต้องนับ800หรือ1,000ฉันก็ไม่แน่ใจนักนะแต่เอาไปก่อนเพื่อใช้จ่ายในการจำเป็นเสร็จแล้วพรุ่งนี้เย็นหรือค่ำไปเจอฉันที่โรงแรมที่ฉันพักนะภคินีรออยู่นานด้วยอาการอิดเอื้อนครั้นแล้วก็ถอนใจรับเงินจำนวนนั้นมาสอดไว้ในอกเสื้อห้องไหนคะเลขที่38แก้มซูบทั้งสองของหล่อนแดงเรื่อขึ้นและหลับตาเมื่อจำได้ถึงเลขห้องถัดไปที่หล่อนเพิ่งจากมาจากโรงแรมนั้นอย่าไปคิดถึงมันทำรองเตือนอีกเอื้อมไปตบมือหล่อนเบาๆแล้วลุกขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ฝันร้ายฉันได้บอกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรจริงจังนอกจากภคินีหล่อนยืนเกาะกรอบประตูห้องแถวและตามร่างสูงนั้นผ่านไปจนสุดตรอกทุกหนทุกแห่งเงียบสงัดครั้งหนึ่งเสียงระฆังขานยามในตลาดกังวานตามลมอยู่สองครั้งเสียงนเรนพลิกตัวครางออกมาเบาๆแล้วก็เงียบไปได้ยินแต่เสียงถอนใจแรงและน้ำค้างที่หยาดแมะลงมาจากชายคาสังกสีภคินียืนแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นแสงจันทร์ส่องต้องเรือนผมอันปล่อยกระจายและใบหน้าที่ซีดเผือดสักครู่น้ำตาหยาดหนึ่งก็หยดลงต้องแสงจันทร์เป็นประกายวับอย่าไปคิดถึงมันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ฝันร้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรจริงจังนอกจากคุณอาภคินียังสิยังไม่ตายมีคุณอามาช่วยแล้วโอ้ยมันตายทั้งเป็นแล้วครับพี่ตอนนี้ถ้าไม่มีทำรงมาช่วยนะครับถึงจุดที่ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวกันแล้วตอนนี้จริงๆเปลืองเนื้อเปลืองตัวมาแล้วก่อนหน้านั้นด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าที่ทำรงไปเจอที่ห้องโรงแรมซึ่งอยู่ติดกับห้องที่พักของทำรงนั่นแหละทำรงถึงเข้าใจได้คือได้ยินเสียงเนาะใช่ครับคิดว่าต้องใช้แน่นอนมันก็ช่างบังเอิญเหลือเกินชีวิตจะต้องมาพักโรงแรมห้องใกล้ๆกันดินึกถึงอันนี้เลยอ่ะห้องเบอร์5อ๋อใช่ใช่ห้องเบอร์5แล้วโรงแรมสมัยก่อนคือการเสียงต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนโรงแรมสมัยนี้เพราะว่าสมัยก่อนก็อาจจะเป็นไม้เนาะก็สามารถจะได้ยินอะไรต่ออะไรของห้องฝั่งตรงข้ามได้ถ้าเสียงนั้นมันดังเกินไปแต่ว่าห้องของภคินีเนี่ยเหมือนกับเขาพยายามจะต่อรองอะไรบางอย่างเนาะกับ
แขกที่เขารับงานอยู่ตอนนั้นน่ะเหมือนแขกจะต้องการอะไรบางอย่างอีกใช่แต่ว่าภคินีแบบไม่เอาแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่ภคินีคนเดียวนะคะที่จะตายนเรนคงตายก่อนนะคะสภาพโอ้โหคือแบบสุดๆเลยเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังคะซึ่งภคินีอ่ะต้องรับเอางานเย็บปักถักร้อยมาทำในเวลากลางคืนใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนกลางวันทำอะไรนะไม่แน่ใจขายขนมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นน่ะคือทำทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่ในที่สุดไม่พอเพราะนเรนป่วยไงสรุปนเรนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยไปทำงานก็ไม่ได้ไปโอ้ยแล้วเพิ่มภาระให้กับภคินีอีกมีเมียเพิ่มอีกภคินีก็รู้อีกชีวิตรู้มาตลอดมีแม่สีแล้วก็มีแม่อะไรก็ไม่รู้ที่บรรพตพิสัยครับรู้หมดเมียใหม่ก็รู้อีกว่ามีเมียอยู่แล้วคือภคินีบอกว่ามันเหมือนเลยจากความรู้สึกหึงหวงไปแล้วอะมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วแหมแล้วตอนนี้มันผ่านช่วงไหนหรือตอนนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกอะไรอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะกับความรู้สึกของภคินีแต่ตอนต่อไปค่ะคุณจิตรินคะตอนที่26ค่ะเราจะได้มาฟังกันนะคะว่าทำรงจะเกลี้ยกล่อมภคินีอย่างไรในการที่จะให้ภคินีไปเฝ้าแม่ไปดูใจแม่ก่อนที่แม่จะจากไปยังไงติดตามแผ่นดินของเราตอนต่อๆไปได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ก็เป็นภาคสุดท้ายและเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วครับของแผ่นดินของเราทุกอย่างใกล้จะจบลงแล้วครับฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายท่านอาจจะแบบว่ามีน้ำตารื้นไม่รู้ว่าจะสงสารใครหรือว่าตื้นตันทำรงอะไรแบบนี้ไหมสงสารภคินีหรือว่าสงสารทำรงอะสงสารทั้งคู่นะครับถ้าจุดเนี้ยไม่สงสารนเรนใช่ไหมสงสารเหมือนกันสงสารในแง่ป่วยแต่ไม่ได้สงสารที่ชีวิตมาเป็นแบบนี้แม่คืออันนี้ดิฉันสมมุติว่าถ้าคุณจิตรินเป็นผู้ฟังนะพอถามว่าสงสารนเรนไหมมีเวลาคิดนิดนึงก่อนที่จะตอบ พยายามหาเหตุผลสงสารก็ได้บางคนอาจจะตอบว่าไม่ทันทีเลยก็ได้นะครับพี่ก็สามารถที่จะฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนมาได้นะคะว่าฟังแผ่นดินของเราของแม่อนงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมชีวิตกับโชคชะตาของมนุษย์เนี่ยค่ะคุณรู้สึกอย่างไรหรือว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณประทับใจอะไรนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนมาได้ค่ะได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับอ้อแล้วก็เพื่อใครมาฟังตอนที่ลง YouTube แล้วนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วจะกลับมาไปเยี่ยมแผ่นดินของเราของทำรงและภคินีกันต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง